ดูการพิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอาทิตตปริยายและธรรมปริยายแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังดูการพิกษุทั้งหลายอาทิตตปริยายและธรรมปริยายเป็นไฉนะบุคคลแทงจากขุนศีด้วยเหลาเหล็กอันร้อน ไฟติดลูกโครงแล้วยังดีกว่าการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรูปอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจักสุขจะดีอะไรบุคคลเกี่ยวโสตินสีด้วยขอเหล็กอันคมไฟติดลูกโครงแล้วยังดีกว่าการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในเสียง อันจะพึงรู้แจ้งด้วยหูจะดีอะไรบุคคลคว้านคานินรีด้วยมีดตัดเล็บอันคมไฟติดลุกโพลงแล้วยังดีกว่าการถือนิมิตโด,ดยอนุพยัญชนะในกลิ่นอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกจะดีอะไรบุคคลเฉือนชิวหินสี ด้วยมีดโกนอันคมไฟติดลุกโพรงแล้วยังดีกว่าการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรถอันจะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นจะดีอะไรบุคคลแทงกายินสี่ด้วยหอกอันคมไฟติดลุกโพรงแล้วยังดีกว่าการถือนิมิต โดยอนุพยัญชนะในโพธพภะอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายจะดีอะไรวิญญาณอันเนื่องด้วยความยินดีในมิมิตหรือเนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะพึงตั้งอยู่ถ้าบุคคลพึงทำกาลกิริยาในสมัยนั้นพึงเข้าถึงคติสองอย่างคือนรก หรือกําเนิดสัตว์เดียรฉานอย่างใดอย่างหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เราเห็นโทษอันนี้จึงกล่าวอย่างนี้ดูกระรับภิกษุทั้งหลายความหลับยังดีกว่าแต่เรากล่าวความหลับว่าเป็นโทษไร้ผล เป็นความโง่เขลาของบุคคลผู้เป็นอยู่ตนรู้อำนาจของวิตกเช่นใดแล้วพึงทำลายสงให้แตกกันได้บุคคลไม่ควรตรึกถึงวิตกเช่นนั้นเลยเราเห็นโทษอันนี้แหละว่าเป็นอาทีนบของบุคคลผู้เป็นอยู่จึงกล่าวอย่างนี้ ในข้อนั้นอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าจากขุนสี่ที่บุคคลแทงด้วยเหลาเหล็กอันร้อนไฟติดลุกโพรงแล้วจงงดไว้ก่อนเราจะทำไว้ในใจอย่างนี้ว่าจากสู่ไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยง จักสุวิญญาณไม่เที่ยงจักสุสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงโสตินสีที่บุคคลเกี่ยวด้วยขอเหล็กอันคมไฟติดลุกโพลงแล้ว จงงดไว้ก่อนเราจะทำไว้ในใจอย่างนี้ว่าหูไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงโสตวิญญาณไม่เที่ยงโสตสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงคานินสีที่บุคคลขวานด้วยมีดตัดเล็บอันคมไฟติดลุกโพลงแล้วจงงดไว้ก่อนเราจะทำไว้ในใจอย่างนี้ว่าจมูกไม่เที่ยงกลิ่นไม่เที่ยงคานวิญญาณไม่เที่ยง คานาสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานาสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงชิวหินสี่ที่บุคคลเฉือนด้วยมีดโกนอันคมไฟติดลุกโพลงแล้วจงงดไว้ก่อน เราจะทำไว้ในใจอย่างนี้ว่าลิ้นไม่เที่ยงรถไม่เที่ยงชิวหาวิญญาณไม่เที่ยงชิวหาสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย ก็ไม่เที่ยงกายินสี่ที่บุคคลแทงด้วยหอกอันคมไฟติดลุกโพรงแล้วจงงดไว้ก่อนเราจะทำไว้ในใจอย่างนี้ว่ากายไม่เที่ยงโพธพภะไม่เที่ยงกายวิญญาณไม่เที่ยงกายสัมผัสไม่เที่ยง แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงความหลับจงงดไว้ก่อนเราจะทำไว้ในใจอย่างนี้ว่าใจไม่เที่ยงธรรมารมไม่เที่ยง มโนวิญญาณไม่เที่ยงมโนสัมผัสไม่เที่ยงสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงดูกร,รับภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสุแม้ในรูปแม้ในจักสุวิญญาณแม้ในจักสุสัมผัสแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัย ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตแม้ในเสียงแม้ในโสตะวิญญาณแม้ในโสตะสัมผัสแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย ย่อมเบื่อานแม้ในคานะแม้ในกลิ่นแม้ในคานะวิญญาณแม้ในคานะสัมผัสแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัย ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาแม้ในรถแม้ในชิวหาวิญญาณแม้ในชิวหาสัมผัสแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย ย่อมเบื่อนานแม้ในกายแม้ในโพธพภะแม้ในกายวิญญาณแม้ในกายสัมผัสแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในใจแม้ในธรรม,มารมณ์แม้ในมโนวิญญาณแม้ในมโนสัมผัสแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทําเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดูการ,รับภิกษุทั้งหลายนี้แลเรียกว่าอาทิตตปริยายและธรรมปริยายชนนี้แล